คนทั่วไปที่ไม่เคยได้ยินธรรมะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีแต่อริยสาวกของท่านถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะนี่วิธีที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเราก็ดูจิตมันเกิดดับนะดูผ่านความรู้สึกก็เช่นจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยเฉยจิตดีจิตรอบจิตโกรธจิตหลงจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับนะอันนี้ดูผ่านเจตสิกคือพวกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตอีกอย่างหนึ่งดูผ่านอายตนะจิตเดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็ไปลิ้มรสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวไปรู้อารมณ์ทางใจนะเนี่ยหมุนเวียนไปบางทีก็เป็นทางใจก็อาจจะเป็นจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวกลายเป็นจิตผู้คิดอีกแล้วนะหรือจิตผู้รู้อยู่ประเดี๋ยวเดียวกลายเป็นจิตผู้เพ่งอีกแล้วนะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นในจิตทุกอย่างนะเกิดแล้วดับจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วดับจิตที่ไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนะไปรู้ความรู้สึกธรรมารมณ์อะไรทั้งหลายทางใจเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตจะไปดูรูปนะเราสั่งให้ดูรูปก็ไม่ได้นะเราสั่งไม่ได้เราควบคุมไม่ได้อย่างถ้าเราสั่งได้เราก็สั่งต่อไปนี้จงเห็นแต่รูปที่สวยงามจงอย่าเห็นรูปที่น่าเกลียดน่ากลัวสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้นะสั่งไม่ได้จงได้ยินแต่เสียงที่ดีๆเสียงที่เพราะๆจงได้ยินแต่เสียงชมจงอย่าได้ยินเสียงที่น่าเกลียดสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้เห็นไหมจิตจะไปฟังเสียงอะไรนี่เราเลือกไม่ได้ว่าจะเสียงนั้นดีหรือไม่ดีนะเราสั่งได้ไหมความรับรู้ทางจมูกของเราการได้รับกลิ่นนะจิตเป็นคนรู้กลิ่นนะอาศัยประสาทจมูกนะเป็นเครื่องมือไปสัมผัสกับกลิ่นประสาทจมูกสัมผัสกับกลิ่นมีจิตรับรู้เนี่ยมีองค์ธรรมสามอย่างเกิดร่วมกันถึงจะเรียกว่าผัสสะสิ่งที่เรียกว่าผัสสะก็คือมีการประชุมรวมตัวกันทำงานร่วมกันของอายตนะภายในนะเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วก็มีจิตนะถ้ามีสามอย่างนี้ถึงรวมกันขึ้นมาเป็นผัสสะอย่างเรามีตาเรามีรูปแต่เราใจลอยนะเราใจลอยอยู่คนเดินผ่านหน้าเราไม่รู้เลยว่าใครมานะเพราะว่ามันไม่มีจิตที่ไปดูรูปนั้นจิตมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นจิตเกิดทีละดวงนะเวลาจิตมันไปคิดเนี่ยมันไม่เห็นหรอกหรือเวลามันเห็นนะมันก็ไม่ได้คิดเวลามันเห็นมันไม่ได้ยินนะจิตมันเกิดดับทีละอย่างทีละอย่างทีละดวงท่านบอกดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถ้าเราภาวนาดูจิตดูใจมันดูได้สองระดับถ้าอย่างง่ายเราก็ดูจิตที่มันเกิดดับนะด้วยการเห็นเกิดดับร่วมกับเจตสิกจิตสุขเกิดพร้อมกับความสุขดับพร้อมกับความสุขจิตทุกข์นะเกิดพร้อมกับความทุกข์ดับพร้อมกับความทุกข์จิตเฉยๆเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆดับพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆจิตดีจิตชั่วก็เหมือนกันนะเกิดพร้อมกับความรู้สึกดับพร้อมกับความรู้สึกนั้นจิตกับเจตสิกนั้นเกิดดับด้วยกันนะพร้อมๆกันนี้เราดูทางอายตนะก็เหมือนกันนะเราเห็นนะเดี๋ยวก็จิตรู้อารมณ์ทางใจเดี๋ยวก็จิตไปดูรูปเดี๋ยวจิตไปฟังเสียงถ้าอยากรู้อาการที่จิตไปทำงานทางอายตนะนะหลวงพ่อแนะนำให้เราลองไปดูโทรทัศน์เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกโทรทัศน์แล้วใช่ไหมเขาเรียกอะไรทีวีไม่มีคำว่าโทรทัศน์ถ้าคนรุ่นหลังๆไม่รู้จักเป็นภาษาของคุณลุงคุณป้าโทรทัศน์เราไปดูทีวีนะเนี่ยหลวงพ่อทันสมัยเหมือนกันนะไปดูทีวีแล้วสังเกตให้ดีเหอะอย่าเอาแต่สนุกอย่าเอาแต่เพลินกับเนื้อหาของมันอย่างดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งนะสังเกตให้ดีขณะที่ตาเราเห็นภาพในจอขณะนั้นเสียงที่ได้ยินเนี่ยจะไม่ชัดเจนเลยนะ
แล้วขณะที่ตาเห็นภาพในจอชัดเจนขณะนั้นไม่ได้คิดหรอกนะงั้นที่เราดูซีรีส์ดูอะไรรู้เรื่องนะเราอาศัยอายตนะหลายตัวทำงานสลับสับเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็วเช่นตาเห็นพระเอกเห็นนางเอกนะตาเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วก็พอเขาเริ่มพูดเนี่ยความสนใจของเราไปจับอยู่ที่คำพูดว่าเขาพูดอะไรในขณะนั้นพระเอกนางเอกจะขยับตัวอะไรเนี่ยเราจะเห็นไม่ชัดละนะเพราะเราใส่ใจในเสียงที่จะได้ยินนะพอเราฟังคำพูดเขาแล้วเราก็มาแปลความหมายตรงที่จิตมันแปลความหมายนะตรงนั้นไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงแล้วนะแต่เราแปลความหมายทางใจนะหัดทีแรกยังรู้สึกว่ามันอันเดียวกันนะมันพร้อมๆกันตามองเห็นพร้อมกับหูได้ยินเสียงพร้อมกับใจรู้เรื่องนะถ้าเราค่อยๆไปสังเกตนะไปดูซีรีส์อย่าเอาแต่สนุกค่อยๆสังเกตการทำงานของจิตเราจะเห็นว่าเราเห็นรูปชัดประเดี๋ยวนึงนะแล้วก็หันไปสนใจเรื่องเสียงพอสนใจเรื่องเสียงเสร็จแล้วนะจิตมันก็มาคิดสรุปรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้นะมันหมายถึงอะไรอันนี้เป็นการทำงานทางใจแล้วพอพระเอกกับนางเอกกำลังทะเลาะกันนะนะหรือกำลังจีบกันอะไรนะนะเราจะเห็นนะจิตมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีละดวงดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วอย่างนี้เราจะเห็นอะไรง่ายเกิดดับนั้นเห็นอย่างถี่ยิบเลยจนกระทั่งดูถ้าไม่ทันเลยนะจิตเห็นรูปนี่เห็นชั่วขณะจิตเดียวแป๊บเดียวได้ยินเสียงก็ได้ยินทีละแวบนะจะได้ยินยาวๆแล้วก็ต้องได้ยินหลายครั้งต่อกันได้ยินแล้วก็รู้สึกได้ยินแล้วก็รู้สึกไปนะถึงจะรู้เรื่องเนี่ยค่อยดูนะแต่ตัวที่ดูง่ายถ้าเราหัดดูจิตโดยการเห็นเกิดดับทางอายตนะเราดูที่ตัวจิตไปเลยเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งเดี๋ยวก็จิตหลงไปดูรูปเดี๋ยวจิตหลงไปฟังเสียงเดี๋ยวจิตหลงไปดมกลิ่นเดี๋ยวจิตหลงไปรู้รสเดี๋ยวจิตหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายนะเดี๋ยวจิตก็หลงไปรู้อารมณ์ทางใจเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ก็ได้นะแต่อันนี้ละเอียดนะมันจะดูยากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแนะนำนะถ้าหัดใหม่นะไปดูจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วอันนั้นดูง่ายแต่ถ้าจะดูละเอียดขึ้นมานะเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะเนี่ยดูยากกว่าเพราะมันเร็วมากจิตเกิดที่ตานั้นเกิดทีละขณะจิตเกิดที่หูก็เกิดทีละขณะนะเกิดแวบเดียวก็จบแวบเดียวก็จบเลยนะทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เกิดเป็นขณะขณะไปส่วนจิตที่เกิดทางใจนะที่เราจะรู้เรื่องอะไรได้เนี่ยมีจิตจำนวนมากเกิดดับสืบเนื่องกันทำงานต่อเนื่องกันเราถึงเกิดความรู้ความเข้าใจนะเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นตัวการเห็นจิตทำงานผ่านอายตนะเนี่ยจะยากกว่าการเห็นจิตเกิดดับทำงานผ่านเจตสิกคือสุขทุกข์ดีชั่วนะเพราะฉะนั้นต่อไปตอนนี้นะหัดดูของง่ายๆที่ทำง่ายๆไปสังเกตให้ดีนะพุทธเจ้าสอนให้เราดูของที่ดูง่ายๆนะอย่างดูจิตนะจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้ดูของง่ายๆนี่คือจิตที่เกิดดับร่วมกับอารมณ์นะส่วนการจะเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะอะไรนั้นมันอยู่ในธรรมานุปัสสนาแล้วนะสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสติสมาธิปัญญาของเราต้องแข็งแรงพอเราถึงจะเห็นถ้าไม่แข็งแรงพอนะดูแวบเดียวหลงไปนานเลยไม่เชื่อลองไปดูทีวีวันนี้นะแล้วจะรู้เลยว่ารู้ทันได้แวบเดียวนะก็หลงยาวเลยนะเพราะงั้นเอาของง่ายๆนะดูจิตเกิดดับผ่านทางเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วนะพอเข้าใจไหมง่ายๆนะ